ล้นใจแฮปปี้นิวสวัสดีครับ Hi guys you are watching Learn Thai Happily with me ครูสัง This video you are going to learn Thai from Disney ไข้เลือดออกระบาดเพิ่มขึ้นในประเทศไทยไข้เลือดออก means dengue fever ระบาดเพิ่มขึ้น means outbreaks increasing ในประเทศไทย means in Thailand หน่วยงานสาธารณสุขกังวลเกี่ยวกับไข้เลือดออกในฤดูฝนหน่วยงานสาธารณสุข means health authorities กังวลเกี่ยวกับ means have concerns about ไข้เลือดออก means the threat of dengue fever ในฤดูฝน means during the rainy season พบผู้ป่วยมากกว่า 16,000 รายตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนสิงหาคมปีนี้พบผู้ป่วย means patients were found มากกว่า 16,000 means over 16,000 ราย is the classifier for patient ตั้งแต่เดือนมกราคม means from Januaryถึงเดือนสิงหาคม means June August ปีนี้ means this year จังหวัดที่มีผู้ป่วยสูงสุดได้แก่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่อุบลราชธานีตากและศรีสะเกษจังหวัด means the provinces ที่มีผู้ป่วย means with the patients สูงสุด meansThe highest numbers ได้แก่ means are แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่อุบลราชธานีตากศรีสะเกษ These are the name of provinces in Thailand และ means and in English ประชาชนต้องกำจัดแหล่งเพาะพันยุงและจัดบ้านให้เป็นระเบียบประชาชน means people ต้องกำจัด means mustremove แหล่งเพาะพันยุง means mosquito breeding grounds และจัดบ้านให้เป็นระเบียบ means and keep the home tidy let's read the news together หน่วยงานสาธารณสุขกังวลเกี่ยวกับไข้เลือดออกในฤดูฝนหน่วยงานสาธารณสุขกังวลเกี่ยวกับไข้เลือดออกในฤดูฝนพบผู้ป่วยมากกว่า 16,000 รายตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนสิงหาคมปีนี้พบผู้ป่วยมากกว่า 16,000 รายตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนสิงหาคมปีนี้จังหวัดที่มีผู้ป่วยสูงสุดได้แก่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่อุบลราชธานีตากและศรีสะเกษจังหวัดที่มีผู้ป่วยสูงสุดได้แก่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่อุบลราชธานีตากและศรีสะเกษประชาชนต้องกำจัดแหล่งเพาะพันยุงและจัดบ้านให้เป็นระเบียบประชาชนต้องกำจัดแหล่งเพาะพันยุงและจัดบ้านให้เป็นระเบียบ This is the news that you learned today. If you like learning Thai from news with me, you can subscribe my channel Learn Thai Happily with me, Krul Sang. I will make a new video from news to you guys 5 days a week.From Monday to Friday, the result. Thank you so much for learning Thai from news with me and watching my video. And see you again in the next news. สวัสดีครับ Learn Thai Happy News